จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ 24 มีนาคมก็ครบรอบ1 เดือนจากการจากไปเพื่อนพี่น้องในแวดวงการบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับต่างก็โพสต์ถึงแตงโมกันอีกครั้งซึ่งล่าสุดเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมก็ได้เข้ามาโพสต์คลิปในอดีตเคยร่วมเที่ยวกับแตงโมพร้อมกับแมวสุดที่รักของแตงโมพร้อมกับแคปชั่นอิโมจิน่ารักและก็ติดแฮชแท็กสตูน BKK แฮชแท็กแตงโมเขียวท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกับหนุ่มเบิร์ดกันเป็นจำนวนมาก